ความจริงดีข่าวสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญกระบวนการและอุปสรรคของการที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างกติกาใหม่ให้กับการเมืองไทยนะครับแล้วก็ข้ามพ้นทศวรรษแห่งความขัดแย้งเรามาดูนะครับว่าใครเป็นตัวละครสำคัญบ้างทีนี้ในส่วนของการแก้รัฐธรรมนูญจะมีหลายฝ่ายมาเกี่ยวข้องมีใครกลุ่มไหนอะไรยังไงยื่นยติบ้างคะตอนนี้นะครับมีผู้ประสงค์จะแก้รัฐธรรมนูญและยื่นยติไปแล้วนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆยกเว้นพรรคก้าวไกลที่เขาไม่ร่วมลงชื่อด้วยพรรคเพื่อไทยเสนอให้แก้มาตรา256เพื่อเปิดทางไปสู่การเลือกสสร.มายกร่างรัฐธรรมนูญเพราะนั้นแก้แค่มาตราเดียวนะครับพรรคฝ่ายร่วมพรรคร่วมรัฐบาลอันประกอบไปด้วยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาและอื่นๆก็เสนอเหมือนกันกับพรรคเพื่อไทยเป๊ะเลยเสนอแก้มาตรา256เห็นไหมครับมี2ร่างนะครับใครจะแก้ก็ต้องยื่นยติยื่นร่างของตัวเองเข้าไปแล้วยังมีกลุ่มไอลอกลุ่มกฎหมายเพื่อประชาชนเขาก็ล่ารายชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อเพื่อยื่นยติร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาว่าเป็นของประชาชนเข้าไปเสร็จแล้วก็มีของพรรคก้าวไกลซึ่งปัจจุบันนี้มีส.ส.อยู่แค่54คนล่ารายชื่อไม่ถึง1ใน5ของส.ส.เพราะนั้นเขาไม่มีรายชื่อก็มีวิธีเดียวถ้าพรรคก้าวไกลอยากจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญตัวเองต้องไปขอประชาชนอีก 50,000 รายชื่อมายื่นยติอีกร่างด้วยทีนี้ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะขอแก้มาตรา272ก่อนก็คือตัดขาตัดแขนฆ่าสวเสียก่อนเพื่อไม่ให้สวเลือกนายกสมัยหน้าได้เพื่อไม่ให้สวมีอำนาจได้คือไม่มีสวเลยปิดสวิตช์สวไปเลยก่อนจะไปแก้256เห็นหรือยังว่ามันต่างกันอย่างนี้เราจำเป็นต้องปิดสวิตช์สวควบคู่ไปกับการทำสสร.ลองนึกนะครับกว่ายัตติการแก้ไขมาตรา256จะผ่านสภานะครับ3วาระและจะต้องไปลงประชามติอีกซึ่งไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับอาจจะถูกเตะถ่วงแล้วไปล้มตอนวาระที่3ก็ได้และหากจะผ่านกระบวนการเลือกนะครับสสร.กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการลงประชามติใช้เวลารวมกันแล้วเกือบ2ปีพรรคเพื่อไทยคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสว.มากที่สุดทำไมเราจะไม่อยากปิดสวิตช์สว.มาคำนึงถึงหลักความเป็นไปได้ว่าสว.เขาจะยกให้ผ่านไหมเราต้องใช้เสียงสว84เสียงมายกมือนั่นก็หมายความว่าเราจะให้สวเขายกมือปิดอำนาจตัวเองเราจะให้สวเขาเอามีดตัดแขนตัวเองเราวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เราก็อย่าเพิ่งยื่นสิทีนี้คนก็เลยพูดถึงของเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญปี2540ครับต่างกันไงคะโอ้ต่างกันแน่นอนครับพอสสร.ปี2540ซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นปีปฏิรูปการเมืองเขาก็มีสสร.มาเพื่อยกร่างสสร.นั้นมาจากการเลือกตั้งกันเองในแต่ละจังหวัดนะ76จังหวัดเลือกเข้ามาจังหวัดละกี่คนนะฮะให้สภาเป็นคนเลือกเหลือจังหวัดละ1คนเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูว่าด่านแรกของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยด่านหินเนี่ยคืออะไรสสร.ปี2540นะครับประกอบไปด้วย76ท่านมาจากแต่ละจังหวัดนะครับคือเลือกกันมาเสร็จแล้วรัฐสภาจะเลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนมาจากนักกฎหมายมหาชนนะครับมหาชน8ท่านจากมหาวิทยาลัยที่สอนคณะนิติศาสตร์ชั้นนำนะครับมาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาทศาสตร์อีก8ท่านนี่คือผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้แล้วอีก7ท่านมาจากไหนครับก็มาจากนักการเมืองหรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองรวมกันเป็นสสร.ปี2540ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับคุณเห็นไหมครับว่าสสร.ชุดนี้ยังมีการกรรมาธิการอีก2ชุดเขาเรียกว่ากรรมาธิการที่ลงไปรับฟังความคิดเห็นแล้วทำประชาพิจารณ์กับประชาชนแล้วก็กรรมาธิการที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้ว่าประเทศกำลังแก้รัฐธรรมนูญนะจะแก้มาตราไหนบ้างเพราะนั้นปี2540เขาถึงบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนและร่างโดยประชาชนไม่ใช่ร่างจากอาจารย์มีชัยคนเดียวหรือร่างจากคณะของอาจารย์มีชัยทีนี้มาดูของปีล่าสุดสสร.ของปีนี้นะปี63เนี่ยนะครับอันนี้ของรัฐบาลเสนอนะรัฐบาลจะเสนอว่าให้มี200คน200คนนะครับ165ถึง170คนเนี่ยมาจากประชาชน
นะครับเขาให้เป็นนักศึกษากับนักเรียน15คนเข้าไปนะครับพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเอาไป5คนนะครับเสร็จแล้วก็พวกนักวิชาการทั้งหลายประมาณ10คนทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็น200คนที่จะเข้าไปใช้เวลาแก้รัฐธรรมนูญในกรอบเวลาของการและแก้รัฐธรรมนูญนะฝ่ายรัฐบาลก็ถกเถียงกันบอกว่าจะใช้เวลาไม่เกิน240วันจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาอันนี้ของฝ่ายรัฐบาลคุณไปดูของฝ่ายค้านที่เป็นเพื่อไทยก็จะตั้งสสรเหมือนกันก็จะอัดสสรของฝ่ายค้านเนี่ยนะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีสักกี่คนแต่ฝ่ายค้านให้สาขาอาชีพต่างๆเลือกกันมาเองเช่นคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็เลือกนักธุรกิจขึ้นมาคุณเป็นคนพิการคุณก็เลือกตัวแทนของคนพิการขึ้นมาคุณเป็นชาวนาคุณก็เลือกตัวแทนของชาวนาขึ้นมาคุณเป็นนักศึกษาคุณก็เลือกตัวแทนของนักศึกษาเข้ามาและกรอบเวลาในการพวกนี้สาขาชีพต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของสาขาชีพตัวเองปกป้องผลประโยชน์ตนเองและเข้าไปคุยเข้าไปแลกเปลี่ยนกันเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาอันนี้ร่างของฝ่ายค้านแต่ก็เหมือนว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่เคยง่ายอุปสรรคมันคืออะไรคะเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเล่าให้คุณฟังเรื่องสสรเนี่ยมันคือความฝันใช่ไหมทีนี้คุณมาเจอโลกแห่งความจริงเขาเรียกว่าด่านที่1โอ้โหจะมีสสรจะแก้256กันนะฮะด่านที่1นะครับคุณต้องได้เสียงของ2สภาให้ได้375สภามีเสียงทั้งหมดทั้งสสทั้งสวมี750ท่านใช่ไหมครับสส500สว250ต้องได้เสียงยกมือ375เสียงโอเคตอนนี้นะทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลเนี่ยมี400กว่าเสียงอยู่แล้วสสนะแต่ขอโทษไม่พอแค่นั้นในรัฐธรรมนูญปีรัฐธรรมนูญปีเนี้ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะฮะอันเนี้ยหินมากต้องมีสว1ใน3โหวตให้สวมีทั้งหมดเท่าไหร่250ท่าน1ใน3เท่าไหร่84ต้องไปหาเสียงสว84คนโหวตก่อนว่าจะให้แก้หรือไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญถ้าสวไม่เสียงไม่ครบ84ก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เข้าใจไหมครับอ่ะสมมุติว่าด่านแรกผ่านไปแล้วคุณมาดูด่านที่2ต่อด่านที่2นะครับหลังจากผ่านมาแล้วนะฮะคุณไปดูนะครับด่านที่2นะครับคุณก็ต้องมาถกกันรายมาตราถกกันรายมาตราเลยนะครับถกกันรายมาตรามาตราที่กำลังถกนี้เราเรียกว่ามาตรา256ใช่ไหมเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเขาก็จะถกกันในวาระที่2และก็ต้องใช้เสียง376เสียงเพื่อผ่านวาระ2ไปผ่านวาระ2ไปนะครับ376เสียงนะครับด่านที่2ดูจะไม่ยากหรอกเพราะผ่านด่านแรกไปแล้วแสดงว่าด่านแรกเนี่ยเขาเสียเยดด้วยมันถึงมาด่านที่2ได้ทีนี้คุณไปดูด่านที่3นะครับด่านที่3เนี่ยนะครับมันผ่านจากด่านแรกมาแล้วด่าน2มาแล้วด่านที่3เนี่ยนะครับเขาก็จะมาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบการแก้มาตรา256จะต้องใช้1ใช้เสียง2สภา2สภานะครับ376เสียงอันนั้นที่1นะครับเพื่อจะผ่านด่านนี้นะครับยัง2ครับต้องใช้เสียงสวเฉพาะอีกนะฮะต้องมีสวอีก84เสียงถึงจะผ่านด่านนี้ยังไม่พอต้องมีข้อที่3ต้องใช้เสียงฝ่ายค้านครับเสียงฝ่ายค้านอีก 20%รัฐธรรมนูญที่แก้มาตรานี้ถึงจะเรียบร้อยเสร็จแล้วต้องรอไว้15วันเพื่อทูลเกล้าถวายถึงจะเรียกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญ256เสร็จเพื่อตั้งสสรสมมติว่าผ่าน3ด่านอรหันต์แล้วพี่ติ่งเราแก้อะไรเสร็จแล้วนะฮะผ่านสามด่านอรหันต์นะฮะคือแก้มาตรา256เสร็จแล้วนะฮะก็จะนำไปสู่การหาสสรเลือกตั้งสสรหรือว่าสรรหาสสรมาแล้วก็จะไปฟังความคิดเห็นของประชาชนค่อยๆแก้ไปว่าตอนนี้นะฮะรัฐบาลเขาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อรับฟังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นประธานเขาก็ได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วเขาก็ฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายมาแล้วว่าเขาต้องแก้แน่นอนนะหนึ่งก็คือเรื่องสวนั่นแหละ สวนี่เท่ากับออกใบอนุญาตให้ฆ่าตัวเองพูดง่ายๆส
สวแก้แน่แก้บทเฉพาะการแก้ท่านสวว่าสวถ้ามีจะมียังไงมีที่มาจากการเลือกตั้งหรือให้แต่งตั้งมานะครับสวไม่ควรจะเลือกตั้งนายกไม่ควรจะเลือกยกมือเลือกนายกได้แก้จนกว่าจะใครได้ประโยชน์หรือเปล่าผมว่านะวันนี้ก็ต้องดูว่าที่เขาแก้มันเพราะอะไรเขากันอะไรไว้หรือเปล่านะไม่ได้ทำเพื่อผมหรอกก็พูดไปกันมาเรื่อยเปื่อยที่ผมอยู่ทุกวันนี่คือความรับผิดชอบของผมนั่นแหละจนกว่าที่ผมจะไม่ได้อยู่แล้วสวไม่ควรมีอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวเขาหารือกันจนได้นั่นแหละไม่มีใครเขาอยากจะโดนว่าโดนตำหนิทุกวันเลยทุกคนก็ตั้งใจทำงานมาแล้วบ้านเมืองมันมีความสงบสุขไปแล้วไปดูตรงนั้นที่แล้วที่ผ่านมันเคยมีสวอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นยังไงลองเปรียบเทียบกันดูสิอย่ามามองประเด็นเดียวว่าถ้าสนับสนุนให้ผมเป็นนายกประเด็นอื่นๆก็มีเยอะแยะปัญหาก็เกิดขึ้นมามากมายหลายประการนะครับสองแน่นอนครับกระบวนการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยที่บัตรขย่งบัตรขย่งเนี่ยนะที่การจัดสรรปันส่วนปัดเศษปัดอะไรเละเทะหมดเลยเนี่ยทุกพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าต้องแก้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยอันนี้โดนแก้แน่3ว่ากันว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันไม่ทันการมันเป็นยุทธศาสตร์ที่มันเป็นมรดกของคสช.ที่ไม่ใช่มรดกของทุกคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เห็นด้วยคนทั้งหลายก็ไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีร่างไว้เนี่ยก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเจอโควิดไม่ได้คิดว่าจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้คิดหรอกว่าจะเจอประชาชนปวดแอกเขาร่างเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะเจอทางเรียบค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละ10ปี5ปี20ปีแล้วก็เข้าสู่สังคมยูโทเปียแต่ว่าสตาร์ทแค่ปี2ปีแรกแล้วตำรวจก็เจอแก้แล้วเพราะนั้นยุทธศาสตร์ชาติก็อยู่ในหมุดหมายที่ต้องแก้เรื่องอะไรต้องแก้ปฏิรูปองค์กรอิสระทั้งหลายอันประกอบไปด้วยศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองปปช.หรือแม้แต่กกต.ก็จะต้องโดนปฏิรูปด้วยเช่นเดียวกันเขาก็ต้องปฏิรูปองค์กรอิสระให้ไม่เล่นพรรคเล่นพวกไม่แบ่งฝ่ายไม่ทำให้ตาช่างมันเอียงซึ่งเนี่ยเป็นวาระที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องแก้เรื่องที่ต้องแก้ต่อไปการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นใช่ไหมกปปส.เคยบอกว่าเลือกตั้งผู้ว่าผมก็แย้งกับไปว่าทุกวันนี้อย่าว่าจะเลือกผู้ว่าหรือเลือกนายกอบต.ยังไม่ได้เลือกเลยเขาก็ต้องไปคิดกันว่าจะกระจายอำนาจอย่างไรการกระจายรายได้ให้คนเข้าสู่ที่ทำกินได้ง่ายคนมีที่พักอาศัยได้ง่ายคนมีอาชีพมีรายได้ลดความช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเรื่องพวกนี้ที่ต้องแก้สมมุตินะพี่ติ่งถ้ามันได้แก้จริงๆพี่ติ่งเชื่อไหมว่ามันยุติความขัดแย้งได้ผมก็คิดว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่ใช่สังคมที่นอนกันเฉยๆนะมันต้องขยับไปเรื่อยคนมันขยับไปเรื่อยเรื่องมันก็มาเรื่อยๆโลกทุก5ปีมันก็มีเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเจนของคนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยกฎหมายไม่ได้เขียนฉบับเดียวแล้วมันอยู่กับที่กฎหมายเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทำให้คนเนี่ยมันยืดหยุ่นได้เพื่อทำให้สังคมมันยืดหยุ่นได้แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่มีกฎหมายฉบับใดเราเขียนแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อคนในสังคมมานั่งคุยกันมานั่งคิดด้วยกันและหาทางออกร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไปแอบคิดอยู่คนเดียวแล้วจะเอาให้คนอื่นเป็นตามอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันยุติได้มั้ยถ้าเกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้จริงแต่ผมเห็นรูปร่างหน้าตาของสสร.แล้วเนี่ยนะเอานักเรียนเข้าไปร่วมร่างด้วยนะเอาแต่ละจังหวัดเข้ามาร่วมร่างด้วยนะมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมาร่วมร่างด้วยนะผมก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะยุติความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่มันก็ต้องเปิดใจนะว่าคุณจะไปงุ้งงิบร่างไม่ได้นะคุณจะไปแอบร่างแอบยัดอะไรเข้าไปเองไม่ได้ต้องเปิดให้สาธารณะรับรู้มี public hearing มีประชาพิจารณ์นะครับตะเวนออกทีวีตะเวนออกรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วมันจะได้กติการ่วมกันฟังดูขนาดนี้แล้วเนี่ยแสงแห่งยูโทเปียเนี่ยวบ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 ให้กับประชาชนปลดแอกแล้วนะคะเดือนหน้าได้แก้ไหมพี่ติ๋งคือที่ไล่มายาวเนี่ยจนน้องหยกเคิร์ฟเนี่ยนะเห็นยูโทเปียเห็นแสงอิงห้อยระยิบระยับนะแต่ถ้าเกิดเดือนหน้าเดือนกันยายนนะข่าวลือรัฐประหารมีจริงนะช้อยเก็บฉากบ้านใครบ้านมันครับนอนครับกลับบ้านนอนจบ